ในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำหนังน่าสะสมและเป็นภาพยนตร์ทางฝั่งฮ่องกงและเป็นภาพยนตร์ที่รวมดาราซูเปอร์สตาร์ทางฝั่งฮ่องกงภาพยนตร์เรื่องนี้ยังเคยมีการรีเมคเป็นเวอร์ชันฮอลลีวูดออกมาให้ผู้ชมทั่วโลกได้ชมภาพยนตร์เรื่อง2คน2คม Infernal Affair เป็นเรื่องราวอาชญากรรมของฝั่งฮ่องกงที่ตีแผ่วงการตำรวจฮ่องกงและวงการมาเฟียฮ่องกงภาพยนตร์เรื่องนี้ยังได้รับรางวัลฮ่องกงฟิล์มอวอร์ดรางวัลในสาขาต่างๆเยอะแยะมากมายในปี2002เป็นภาพยนตร์ที่ชวนติดตามตลอดทั้งเรื่องส่วนเวอร์ชันที่ผมแนะนำมาให้ดูใน TikTok นี้ก็คือไตรภาค2คน2คม Infernal Affair The Trilogy ภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยแอนดี้เหลาตักหว่าหรือลิวเตอร์หัวร่วมด้วยโทนี่เหลียงเฉาเว่ยหรือเหลียงเฉาเว่ยเจินจูเว่ยแอนโทนี่หวองเลออนไลน์และลีหมิงกำกับการแสดงโดยแอนดูเหลาเป็นภาพยนตร์ที่น่าสะสมและน่าดูและนำกลับมาชมที่บ้านขอบคุณสำหรับทุกท่านที่กดเข้ามาชมรายการทาง TikTok สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Talk about movie by Samuel.